สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นต่อนะครับกับเกม Robbery Boss and Lost Steel ภาค2นะครับเราก็ไปเล่นต่อกับด่านที่5นะ Player Mafia สู่5นั่นเองนะครับไปเลยโอ้วันนี้ตอนกลางคืนเสียด้วยผมชอบตอนกลางคืน It's tradition for bride bride นะครับ bride นะครับ bride นะครับแปลว่าเจ้าสาวนี่นะครับ to wear something old ที่จะสวมใส่บางอย่างที่อายุSomething old คือแบบอายุเก่าแก่แล้ว Something new Something borrow and something blue บางอย่างที่เก่าแก่ Something new บางอย่างที่ใหม่ Something borrow บางอย่างที่ยืมคนมา and something blue และบางอย่างที่สีฟ้านะอะไรโอเคให้ไปเอาอะไรของอะไรได้อะไรมา Potted plant นะกระถางต้นไม้ทำเพื่อคุณยายครับคุณยายครับได้ของอะไรวะเนี่ยด็อกบูครับจานข้าวหมานะเมื่อกี้อะไรวะลืมดูไม่ทันนะนี่มาทำอะไรวะเนี่ยเอาของเสร็จแล้วบายจริงเสียเวลาทำมาหากินได้อะไรมาอุตส่าห์มาเอาในห้องน้ำครับเลฟชูมึงจำรองเท้าข้างซ้ายทำเพื่อนะครับเอาถึงเท้าเราต้องรีบมากครับซีเรียสมากเอาอะไรตรงนี้นะครับทินแคร์นะครับก็เป็นกระป๋องกระป๋องทินกระป๋องตะกั่วไม่ตะกั่วกระป๋องแบบกระป๋องเหมือนกระป๋องนมข้นอ่ะหรือกระป๋องอะไรไม่รู้เอาไปอธิบายไม่ถูกนะบางทีเอ้ยมันต้องตามแน่เราชนตรงนี้นะเพราะมันเป็นประตูหนักอันเดอร์แพนกางเกงในของไอผมต้องหาวิธีอะไรสักอย่างนะดูละครับผมต้องหาวิธีอะไรสักอย่างนะครับในการที่จะเฮ้ยข้างนอกก็มีของนะเปลี่ยนข้างนอกก่อนชีวิตพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเฮ้ยมันเป็นของซ่อนเว้ยโอ้เอาใหม่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 มันเป็นของซ่อนนะครับอยู่ในบ้านเราซูเปอร์คอมิกนะโอเคไม่มีปัญหาได้อะไรมาซูเปอร์บ๊อบแอคชั่นฟิงเกอร์นะครับลอสมาร์เบอร์นะครับลอสก็คือที่หายไปนะมาร์เบอร์คือลูกแก้วนะครับก็คือลูกแก้วที่หายไปนั่นเองนะใครไปขโมยลูกแก้วของมันตรงสุดท้ายทำไงวะโบลิ่งบอลนะลูกโบลิ่งนั่นเองกำลังพอดีเลยนะครับไอ้แก่นี่พิการนะครับชิปนะครับกีตาร์เคสนะครับก็เป็นกระเป๋ากีตาร์นั่นเองนะผมจะไปเอาของยังไงเนี่ยเรื่องของเรื่องนะปัญหาของมันตรงนี้แหละต้องรีบไปชนกันตู้มซ่อนตรงนี้แหละครับเดี๋ยวของที่ประตูห้องมันนะเพอร์เฟกต์นะครับได้แล้วมาไม่รู้แล้วนะครับดูไม่ทันนะครับน่าเป็นสิ่งที่โอที่สุดนะครับสิ่งที่เก่าที่สุดนะก็คือกางเกงในนั่นเองนะครับกางเกงชั้นในนะเดี๋ยวว่ากางเกงในเลยนะก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับด่านนี้นะครับแต่ต้องคิดนะครับว่าทำยังไงผมมีประสบการณ์เยอะแล้วครับในการเล่นภาคหนึ่งนะภาคสองก็เลยไม่มีปัญหามากนะครับก็อย่าลืม subscribe และแชร์กับผมนะครับกิตติศักดิ์นะครับอะไรวิซิโอเคนะครับ in the next video ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ